แมวบ้านไหนเป็นแบบนี้บ้างชอบไปนอนในห้องน้ำตลอดเลยบ้านอื่นเป็นไงไม่รู้นะแต่ดูลาฟเลยทุกคนชอบไปนอนในห้องน้ำโดยเฉพาะวันที่พ่อบอกว่าจะเปลี่ยนทรายลาฟพ่อขอเปลี่ยนทรายหน่อยอะไรเงี้ยนางจะไปนอนเฝ้าเลยเว้ยทุกคนคือห่วงทรายไม่กี่นางมากอ่ะแล้วดึงไม่ออกแบบนี้เลยตามภาพทุกคนดูดิพ่อไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมแล้วคือทำตัวแข็งมากคือจะห่วงอะไรนักหนาไม่รู้เดี๋ยวพ่อเปลี่ยนทรายใหม่ๆหอมๆให้ก็ไม่ยอมออกแต่พอเอาทรายใหม่มานางก็ยอมให้เปลี่ยนนะทุกคนรับเปลี่ยนทรายนะรับใครที่ติดตามโอลาฟก็จะเห็นว่าโอลาฟต้องเปลี่ยนทรายอย่างน้อยเดือนละครั้งก็แบบนี้ด้วยแหละทุกคนชอบไปนอนในห้องน้ำแล้วสักพักก็มานอนบนหัวพ่อเหมือนเดิมเวลาน้องใช้ห้องน้ำนานๆอาจจะมีเชื้อโรคอะไรด้วยติดในทรายทุกคนทรายเก่าที่เททิ้งไปก็เสียดายนะทุกคนแต่เพื่อสุขอนามัยของลาฟพ่อต้องเปลี่ยนเดือนละครั้งแล้วก็ต้องเอาไปล้างไปถูตากแดดให้แห้งรับรองเชื้อโรคหมดเกลี้ยงหลังจากนั้นก็เททรายแมวมิกกี้ของลาฟลงไปเลยทุกคนมิกกี้ของพี่แบงค์อ่ะหอมหอมเททรายใหม่ทีนึงหอมไปทั่วห้องเลยมั้งสาเหตุที่โอลาฟอะห่วงนะห่วงหนากับทรายเขาอะเราแนะนำเลยนะใครที่หาทรายแมวเต้าหู้ลองดูมิกกี้ไม่ผิดหวังแน่นอนหลังจากเปลี่ยนทรายทำอะไรเสร็จก็สบายใจหน่อยทุกคนโอลาฟจะได้ใช้ทรายหอมๆ ห่างไกลจากเชื้อโรค